เบนเปียกกว่าทีมฟักเหมือนเขียนต่อเนื่องกันในเกมที่4ครับรอบนี้ทีมแฟตครับถูกเลือกให้อยู่ทางด้านของฝั่งบูทีมครับแล้วเคอร์เบลัสอีสปอร์ตครับอยู่ทางด้านของฝั่งเรดทีมครับยังคงแบนซิปอีกเช่นเคยโอ้ต้องบอกว่าเกมที่แล้วลากกันยาวไปมากเท้าความไป 27-28 นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงต้องดูครับว่าเกมนี้นักกีฬาจะหมดพลังไปมากขนาดไหนจะดับยังไงกูขอร้องล่ะฆ่ากันไวกว่านี้ได้ไหมต้นเกมโคตรง่วงเลยฮะแต่ท้ายเกมเดือดสัตว์รัสเซียเลยใครยังไม่ดูเกมที่แล้วต้องกลับไปดูนะครับVà những nụ cười của LH của 20% đang cho thấy điều đó ở trong ván thi đấu. แล้วแบนเป็นทางด้านของเอลสูกับดีเลย์ครับพร้อมกับทางด้านของคิกซิกฮะเฟิร์สพิกเป็นอะไรครับทีมแฟตครับเฟิร์สพิกเป็นทางด้านของริกเตอร์ฮะโอ้เกมที่แล้วนะครับอัตตาอัตตาท็อปเลนนะครับของเกานะครับแข็งแบบแข็งชิบหายเลยครับโอ้แข็งแบบต้องร้องขอชีวิตนะครับตีปี๊บดังโป๊กๆอ่ะรอแค่บัตรซะ thôi แล้วก็มาทางเพียนฉีกขวาง2 giây sau là có bạn ở nhà chính họ rất tinh quái thậm chí họ không cần thiết quá nhiều thành phần ครับ20% đã vào rồng đã vào Caesar bởi đơn giản là những cái đối phương ra họ sẵn sàng đánh và họ đánh là họ sẽ thắng ở trong giao tranh với Richter được lựa chọn ở trong first pick thì team Flash hoàn toàn có khả năng Senil ครับhai đấu sĩ trong ván thi đấu này hoàn toàn có thể là như vậy. Eli đang có tỷ lệ thắng 100% với Richter. Senil เปิด Senil ไว้อย่างนี้ครับจะมีปัญหาหรือเปล่าครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับดวงก็โดนใช้ไปแล้วนะคือใช้ตัวที่แบบ counter Senil เยอะไปแล้วนะครับเล็งๆไปที่ทางด้านของ Violet นะครับทีมแฟตโอมาไวโอเลตนะครับจะเล่นเกมไวครับลิกเตอร์โอมาไวโอเลตบอกเลยครับว่าโดนทะลวงแน่นอนนะเซเนียลอาจจะมีปัญหาครับอาจจะเป็นกระสอบทรายในช่วงของต้นเกมครับต้องมาดูครับว่าพิกที่3ของเคอร์บิลและอีสปอร์ตจะแก้เกมอย่างไรเยี่ยมขนาดละแอลลี่ดูครับช่องเซลล์ช่องเซลล์ gần đây thì Violet xuất hiện ở khu vực ที่พอมาทำรายการที่บ้านเนี่ยเป็นการเปิดให้น้องๆเห็นเลยนะว่าเวลาภาคแอคชั่นหรือว่าการพูดเป็นยังไงปกติแล้วมันจะไม่เห็นหน้านักภาคลิปโป้ครับคือเวลาอีสปอร์ตครับเล็งเอาไว้ครับแล้วลิปโป้มาฮะแต่ทีมฟลัชก็ได้ đưa ra một sự lựa chọn rất thông minh đó là Richter để cho Severus Esports e ngại việc lựa chọn Florentino và mặc dù có thể lựa chọn Florentino được nhưng Severus Esports cũngKhông làm điều này. Hôm trước khi mà gặp ADC thì tôi có hỏi ADC về việc là tại sao không đánh Volcat và tại sao lại không đánh kiểu ít khi đánh Zip và Quizic các thứ. Thì câu hỏi đó của tôi đặt ra là Lào, Ban, Pen, Mura, Thạc. Thêm một cái gọi là ngoặc nữa là hay là không biết đánh.Thế thì ADC còn nói rất rõ là chưa đến thời điểm cần phải đánh những con bài đó. Chính xác hơn. Để lưu nó hấp khai chặt tournament nè. Tông can nắp hang nè. Thì tỏ mà đai nè. Mì studio nè. Thay vì việc là muốn đánh những con bài. Mì ủng hộ pom nè. Giặc đai vẹp này quyền đai. Nên để nói rằng Flash ở trong trận chiếu này có thể nói rằng có một sự tôn trọng rất lớn dành cho vị trí của Serious Esports. Họ đã sử dụng cả Zip và sử dụng cả Quizic. Cùng với đó họ cũng đã cầm cả Zip và Quizic trong bối cảnh họ không còn thể có thể sử dụng hai con bài này. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng Flash cũng đang có được cho mình một cái nhìn nó mang tính rất tôn trọng dành cho những gì mà Serious Esports đã thể hiện ở trong trận chiếu ngày hôm nay. Hay chính xác hơn trận thi đấu toát mồ hôi hột vừa rồi khiến cho...bên phía của Phát phải dành thêm một sự tôn trọng lớn nữa ở trong trận thiếu thứ tư này thì cấm đi cho mình cả hai con bài trợ thủ đến từ đối phương. Face cấm thứ hai, Severus Esports. เท่ากับว่ามาตรฐานของลีกเขาสูงมากเลยนะเพราะนี่ขนาดเจอทีมแฟตที่เห็นแฟบทีวีก็สูสีเซอร์เบรัสก็สูสีเจอบ็อกก็สูสีน่าสนใจครับหลีกเวียดนามอีกนิดกับทางด้านของลิเดียนาครับถูกแบนออกไปนะบีเจอร์เลยตื่นใจกับดีกับอีกนิดนึงที่bên phía của Phát không ngần ngại để cấm đi nốt hai con bài đường giữa cuối cùng mà Hichiro có thể đánh tốt được nhưng họ để thả ra ba sa một con bài
โอ้โหแล้วเลือกมาจ้ามาครับดาเมจต้นเกมจะพอเลยครับดาเมจต้นเกมมีแค่ลิโป้กับเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์เองก็ใช้ไอเทมเยอะอยู่พอสมควรนะฮะส่วนเซเนียลเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกระสอบทรายของลิเตอร์ของโอมาของไวโอเลตแน่นอนต้นเกมมาจ้าเองก็ไม่ได้เคลียร์ไวนะครับแล้วไปเก่งกลางเกมท้ายเกมซะด้วยน่าลำบากใจอยู่ครับตรงนี้ทีมแฟตน่าจะจี้ไปที่ทางด้านของเกมไวฮะเพราะว่าตัวเองนั้นมีตัวที่เล่นไวได้อย่างไวโอเลตนะครับแล้วก็ลากไปเลทเกมได้อย่างก็คือตัวไวโอเลตเช่นเดียวกันแต่กลางเกมอาจจะอ่อนดูสักหน่อยนะแต่เสริมมาด้วยลิกเตอร์ที่สามารถล้วงได้กับโอมาครับและเดอาร์ซี่อีกตัวนึงเหรอฮะเดอาร์ซี่ไม่ว่าจะกลางหรือจะป่านะครับน่ากลัวทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นตัวมาร์คหรือว่าเป็นตัวเกี่ยวเพื่อจุดชนวนในการบวกได้และเป็นเดอาร์ซี่ป่าครับและยีน่าที่เลนบนนะฮะไฮเยนาที่ถึงเสือเยนาลิเตอร์เจอเฟนิกซ์ครับตึงยีไทก้อนไปในที่ถึงเสือชักใต้กว่าไอ้ตาไม่สิครับเดอาซี่อาจจะกลางแล้วเวลเลตอาจจะป่าครับไม่เจอที่ก็จะแสละสวดแบ็กเวเยนาถึงเสือไฮดาซี่ถึงเสือฟาเลสถึงดึงดาซี่ถึงเสือฟาเลสถึงดึงความลี้เฮอร์ดูมั้งมาตอนก็จะเกิดขึ้นว่าแค่ความจำล่ะทีมฟาสล่ะครับวอลคาร์ดนะฮะหรือฟลอเรนติโน่ครับเซซานเนี่ยก็เคยดวลซาดึกก็ได้เคยถึง2ได้เฮิร์บลีเฮิร์นได้เกือบมาด้านเซฟิตไปแล้วดึงซึ่งละเกือบเฮิร์บลีเฮิร์นเลยได้เอาเซฟิตมาครับเซฟิตจังเกิลนะฟลอเรนติโน่ยังรั่วไหวที่ฟลอเรนติโน่đối đầu với Richter hoặc Jena nên đã không quyết định lựa chọn mà thay vào đó โอ้ดําตัวมันใช้ไอเทมเยอะครับมันจะไหวครับช่วงต้นเกมอีกฝั่งนึงนี่บอกเลยว่าลากไปท้ายเกมก็สู้ไม่ได้นะลากไปท้ายเกมมีมาจ้าเนี่ยมาจ้าสู้เดอาซี่ไม่ได้นะครับthay vì việc là đẩy gấu bắt gấu phải cầm Richter không đường trên và khiến cho Ellie lại phải cầm vai เกมนี้ทีมแฟตดับดีกว่าเยอะเลยครับเออ trong trận thi đấu mà những người đồng đội đã gánh anh ta ở trong trận thi đấu trước đóbây giờ thì ADC sẽ đóng vai trò là AD chủ lực và chỉ ต้องไปดูกันในเกมครับว่าทางด้านของ Sovereign Esports จะแก้เกมอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเห็นแค่ดาร์ฟเนี่ยบอกเลยว่าทีมแฟตเล่นง่ายกว่าครับเล่นจะมี rất nhiều sát thương ở trong lối chơi trang bị của Sovereign Bách sẽ vận hành lối chơi của Team Flash theo cái cách sử dụng ma trận tứ nguyên để cưỡng chế di rời càng nhiều kẻ địch càng tốt sau đó là những tình huống băng vào từ hai bên hông của Richter và của Jena và cuối cùngLà sát thương lớn nhất sẽ nằm trong tay của ADC. Một lần nữa chúng ta nhấn mạnh lại tỷ lệ chiến thắng của Richter trong tay của Ellie đang là 100%. Ván đấu này thì bên phía của Phát cũng đang muốn cho chúng ta thấy rằng họ chắc chắn muốn thắng ở trong ván thi đấu này để kết thúc luôn kèo đấu chứ không muốn dây dưa ra ván thi đấu thứ 5. Những con bài mà họ lựa chọn đồng nghĩa với việc ở sau trận thi đấu này thì họ sẽ rất yếu. Sau trận thi đấu này nếu vượt qua được cơn hoạn nạn nàythì Severus sẽ có cơ hội để thắng luôn cả chiến thắng chung cuộc khi mà Flash sẽ bị yếu đi rất đến nhiều. Đến giác chính nói rằng Flash không còn bài chơi. Đang đang của Severus đúng. Nhưng những con bài mạnh nhất ở trong cái. Cứ tua mà đu yếu, tại yếu bài lâu. Mình chơi tua thì yếu mạnh quá, cơ cứ DRC nè, Violet nè, cho nên Maja em, bộc tì à, thì yếu lâu, sẽ bền bẹp, con đường khác không được. Cái này là phản phản đồng khác yếu bài, rồi đam mê mạnh quá, thì sẽ khác Maja.Có những quân bài có thể có khả năng cò quay như là Maja của Chihiro hay là cái sứ mệnh cứu thế của Skiza cũng sẽ tạo nên rất nhiều tiền đề cho những pha không kích của Slide bài ครับเปิดทางของ Skiza ไปก่อนนะวืดกว่าโปรอีพยายามช่วยเคลียร์ครับเปิดคิวไปครับทางด้านของ XB ครับยิงไปเรื่อยๆครับนะเปิดคิวอีกทีนึงครับได้คิวทั้ง2ตัวครับเดี๋ยวมีชอตวอล์คครับแต่ไม่ถึงระยะที่จะยิงต่อทางด้านของมาจ้าได้ครับ20%นะมาเปิดคีป่าตรงนี้ครับเริ่มที่บูบัฟนะฮะ ADC เองครับเปิดที่เรดบัฟครับโดยมีโปอีคอยช่วยเดินเลยฮะรีบให้ฟาร์มไวครับนะฮะเพราะตัวอย่างไวโอเลตเองไม่จำเป็นที่ต้องเลเวล4นะครับไม่ค่อยมีผลต่อการฆ่าสักเท่าไหร่ครับแล้วมาแท็กที่เลนกลางครับเพื่อเอาเงินนะแล้วได้ในเรื่องของเลเวลอีกด้วยครับไปช่วยด้านล่างครับทางด้านของโปรอีครับแล้วไปทุบครับอ้าวแล้วไดแอนเกือบจะล่วงฮะโดนเอลลี่ไปในจังหวะนี้ครับแล้วกิ้งกลับมาสวนครับแล้วโดนสวักเกอร์เข้าไปฮะแล้วตีเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ไดแอนล่วงไปก่อนครับตอนนี้โอ้ต้องยอมรับเลยครับว่าพลังซีซีของโอมานี่มันดั้นจริงๆในช่วงของต้นเกมเอลลี่มาแล้วนะครับสี่ที่เรียบร้อยครับโปรอีมาเช่นเดียวกันครับประจำ
ำการครับแล้วแท็กเลนกลางในทันทีฮะเดินต่อได้อย่างอิสระครับพร้อมกับการเงินเนี่ยที่มากกว่าđể có thể xanh sớm nhất có thể và đó sẽ là một Violet rất hủy diệt ở trong giai đoạn giữa trận. Đó là điều mà Violet cần phải làm. นี่ครับ Poe มาเคลียร์ครับเปิดทางด้านของสกรีนเนลไว้ให้ครับ XB Dimensional Walk มาครับแล้วลากออกมาครับ ADC ครับคอยช่วยครับแล้วเอ็มไปครับไม่รู้ใครได้ไปครับเป็นทางด้านของเกาได้ไปนะฮะ NG หน้าได้ไปครับที่ ADC tiếp tục ra khu vực giữa như vậy đã có đến 3 โอ้ตัวแบบว่าตัวพุ่งตัวกันแม่งหนามากดาเมจแม่งแน่นมากและเอาแครี่ไปหมกในป่าด้วยโดนแก๊งยากด้วยระยะยิงของแครี่ฝั่งของทีมแฟตเนี่ยไกลกว่าทางด้านของไดแอนที่เล่นเฟนิกซ์เยอะมากนะครับโปอีเข้าไปค้ำด้านหน้าเลยครับเปิดวิชั่นให้กับทีมฮะแล้ว 20% ต้องไปเอาทางด้านของบูบับก่อนครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนลามเข้าป่าไปครับนะฮะเราเป็น ADC ได้ไปในจังหวะนี้ฮะชีโร่เล่นยากมากครับมาจ้าเกมนี้ถูกกดดันอย่างต่อเนื่องครับเลนกลางเรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเลนเลยนะฮะเอลลี่เองก็ไม่ได้กลัวอะไรสักเท่าไหร่นะครับมีรีทาลิเอทครับนะฮะมีจังเกิลสไตล์เพื่อเคลียร์คีฟครับ ADC มาเปิดทางด้านของเรดบัฟต่อฮะยังคงฟาร์มอย่างต่อเนื่องครับการเงินห่างกันอยู่ 3,000 นับว่าไม่เยอะแต่รูปเกมเนี่ยถ้าจินตนาการออกบอกเลยว่าจังหวะของทีมแฟตยังคงดีกว่าฮะแม็กล้วนเขียนเต่าสั้นเติร์นลิงรัดทับเต่า ADC เดินมาลาดฮิตดีเนาะและเรื่องเตียนของ ADC ที่เป็นตัวเดียวยึดเชนบาโดเซเวอร์สลดให้ละเชื่อถือจะcách hóa giải được khi mà các đường đơn của họ không phải là các đường thắng không thể thắng được bởi những đấu sĩ โอ้เปิดมาตรงนี้ครับ LS ครับลิโป้ครับเจอกับทางด้านของเกาครับแหมและยีหน้าตัวมันผิวน่ะเอลีเตย์ว่าอุ้ยเฮียบกับวิชิโกชิฮิโร่ก็แล้วน้องกุ้งชีแล้วหมดดอกไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวเล่นต้นเกมก็สู้เขาไม่ได้เล่นท้ายเกมก็เหมือนกระสอบทรายระยะยิงก็สู้ไม่ได้อึดไปก็โดนเขายิงเข้าอยู่ดีและเกามาครับพยายามที่เอาทาวเวอร์ครับโปอีมาจากด้านหลังครับโดนโพทัลไปในจังหวะนี้ครับทางด้านของเอลเฮดครับโดนลุมทรงไปครับและทาวเวอร์นี้น่าจะแตกแน่นอนครับส่วนเอลลี่ยังคงรักษาทาวเวอร์ไว้ด้านล่างเอาไว้ได้ด้วยการเคลียร์คลิปของริกเตอร์ฮะแล้วเหมือนสโนว์บอลอย่างนี้ ADC จะรวยไวนะครับถ้า ADC รวยไวบอกเลยว่าใครก็ได้ใครก็ได้แม่งยิงตายทุกตัวไม่ต้องดับเบิลแครี่ครับเอาแครี่ไปหมกในป่าได้ครับไดแอนเกือบโดนจักรสไตล์จากหน้าของเอลลี่ไปในจังหวะนี้ครับและคนเดียวพอครับมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ครับเคลียร์คลิปได้ทั้งเลนครับสกิลซามานในจังหวะนี้แต่ไม่ได้กดดันอะไรเอลลี่ครับมันเป็นตัวไม่ค่อยมีดาเมจอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วดูฮะ ADC มาตามสูตรเลยครับถ้ารวยปุ๊บกูต้องตอดป้อมฮะมาที่ด้านล่างหรือเปล่าครับไล่ทางหน้าของซิสซ่าครับแล้วเปิดทางหน้าออฟฟิศดักกอนเคดัสในทันทีครับ XB ครับเปิดทั้งคิวทั้งวอล์กฮะตรงนี้สายตัวออกมาครับเกากับทางหน้าของ LH ครับค่อนข้างถูสีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการบวกกันหน้ามังกรอีกครั้งหนึ่งครับซิสซ่าโดนไปครับแล้วโดนดึงพอท่อกลับมาครับแล้วไม่สนครับว่ามึงจะเป็นเซเนลหรือมึงจะเป็นใครครับกูจะเอาฮะเกือบตายไปครับและคิวเข้าไปกลางลำตัวฮะรีทาลิเอทออกมาครับทางด้านของเอลี่ครับเปิดมาร์คออฟฟอร์สครับ 20% ไม่รู้กูจะเข้ายังไงดีครับไม่รู้จะเดทฟอร์มอโบใครกลับไปเปิดมังกรดีกว่าครับตรงนี้ ADC ไล่ยิง LH ครับและเหลือคีปตัวนึงอย่างนี้เข้าป้อมกลางได้นะแต่ว่าเป็น 20% ครับที่เก็บทางด้านของอัพซัตตะกอนเคดัสไปครับแล้วโปอีดักเอาไว้ครับไม่ให้ไปกันที่เลนกลางฮะแล้วไปตัดทางด้านของเรดบัฟครับ ADC มาได้เรดบัฟครับของฝั่งเคอร์เบลัสอีสปอร์ตฮะโอ้ ADC ตอนนี้ครับบอกเลยครับว่าน่ากลัวสุดๆครับแล้วมาจ้ายังไม่ได้เกิดด้วยต่อให้มีโกดวอล์กแต่โดนยิงธรรมดาเจ็บโกดวอล์กก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะnếu như vượt qua cơn bĩ cực này thì có thể ván thi đấu thứ 5 sẽ là hồi thái lại của họ nhưng เสียงมันเบาไปอ่ะขอขึ้นนิดนึงนะมันไม่ได้ฟิลลิ่งในการพากขอฟังถึงเกมหน่อยโถไม่ครั้งครับ XB ADC และ POE ที่เลนกลางเอลลี่กักเอาไว้ครับไม่ให้สามารถไปช่วยที่เลนกลางได้ครับแล้วโถมาที่เลนล่างแทนนะชะโงกหน้าไปดูครับเปิดวิชั่นครับคุมพุ่มเลยนะครับทางด้านของ POE ครับแล้วไล่กิ้งยิงครับจาก ADC ครับเทคนิคอลไฟเออร์ฮะเชนแฮมเมอร์ไซโคลนครับแต่จะเคลียร์คลิปได้หมดหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงครับแล้วไล่ยิงทางด้านของสกิลซาร์แล้วครับด้านหลังครับเอลี่เข้าไปล้วงฮะมีชิฮิโร่มาครับแต่โปอีไม่สนครับทุบไปครับต้องจ่ายโกดวอลครับ ADC หลบแล้วหันกลับไปยิงแทนนะ 20% ไม่รู้จะเอาเดฟฟอร์มเอาโบ๊ใครดีครับตอนนี้ครับ
แล้วยิงเข้าไปครับยิงไดแอนเข้าไปฮะไฟอินโดโฮไปอีกทีนึงครับเดี๋ยวมันชอนอลคิวครับแล้วเดฟฟองโบมาอย่างว่านี้ครับไม่โดนใครอีกครั้งนึงครับอดีตซิมเดอร์เข้ามาซ้อนครับตอนนี้ใช้อาร์ติไปหมดแล้วครับทางด้านของเซอร์วิสอีสปอร์ตฮะแต่ยังไม่โดนทางด้านของฝั่งทีมแฟตเลยครับทำได้แค่ยื้อฮะโอ้แล้วดูครับเกาครับยาวๆไปครับคุมเลนบนยาวๆไปรวยแน่นอนอย่างนี้ต้องจ่ายฟิกเกอร์ออกมาครับ LH ครับอย่าลืมนะครับว่าทางด้านของทีมแฟตเองมี XB ที่เล่นเป็นเดอาซีนะครับสามารถใช้ Dimensional Portal นะฮะเพื่อเกี่ยวตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้ได้แล้ว ADC เลี้ยงคลิปเข้าไปอย่างนี้กิ้งยิงป้อมแตกแหกแน่นอนมาเปิดเอพิโซดดะกอนเคดัตอีกครั้งหนึ่งครับโดยมีการคุมพุ่มนะครับด้านบนนะจากด้านของเอลรี่ที่เล่นลิกเตอร์ครับและเห็นบูบัฟครับเรียกเพื่อนกวักมือมาไวๆเลยครับแล้วดูฮะจังเกิลสไตล์พร้อมกับมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ไปครับรุนแรงเหลือเกินครับไดแอนล่วงไปก่อนครับแล้วน่าจะเป็นสกิสการตามต่อไปครับแว็บมาแล้วก็จริงครับเกาะมาอีกครั้งนึงครับแต่โดนจังเกิลสไตล์เก็บไปอยู่ดีฮะเอลรี่ดุมากๆกับการคุมเดือนนี้ครับแล้วมาทำไมฮะท่านั่งของชีโรกับ 20% นะครับมาทำไมครับADC บอกว่ามึงมากูก็ยิงกิ้งมาแล้วแล้วยิงป้อมฟรีไปก่อน1ทีครับเดี๋ยวมันชนะพอเท่าไอ้เดี๋ยวมันชนะคิวครับจากด้านของ XB ครับเคลียร์คีปไปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วชีฮีโร่จะทำอย่างไรครับนะฮะยิงแต่ป้อมครับ ADC ยิงแต่ป้อมเดฟฟองมาโบ้ไหมเข้าไปครับปาด1ทีครับจังเกิลสไตล์เข้าแล้วออกในทันทีครับพอเท่าไปจังหวะนี้ครับลากทางด้านของ LH กลับมาครับเกือบจะตายครับต้องถอยหลังกลับไปก่อนนะแล้วจะไปเจอกับด้านบนที่เป็นเกาหรือเปล่าครับแหมดีครับที่ไม่เดินผ่านเกานะครับเดฟฟอร์มาโบโดน ADC เต็มๆครับแต่ ADC สามารถที่จะกิ้งออกมาได้ครับอาจจะอีกเซเวนเดอร์ครับแต่ไม่ได้ทำให้ถาโถมอะไรฮะกลายเป็นว่าทางด้านของฝั่ง 20% ตายแทนครับแล้ว ADC เลือดเหลือนิดเดียวฮะแต่ยังฟรียิงฟรีได้อยู่ด้านหลังครับแล้วถอยกลับไปก่อนครับทางด้านของทีมแฟตชอบเกมไหนของคู่นี้ชอบเกมที่แล้วถึงแม้ว่าต้นเกมจะง่วงไปหน่อยก็ยังหย่อสั้นใส่ชอบเป็นเสียของ Seven Esports họ đã có một ngày thi đấu rất hay nhưng không gặp may và thậm chí là đối phương xuất sắc quá và ở thời điểm hiện tại họ sẽ cần โอ้แล้วดู DRC ออกตัดเลือดมาก่อนด้วยนะคือมาจ้าลิปโป้เซฟิตไอ้นี่เซเนียลนี่ช็อกเลยนะและถ้าสโนว์บอลดีทีนอสจะได้การกั้นเยอะขึ้นนะกับตาทันเซซ่าได้ปรากฏอยู่บนบาร์โดได้2นาทีแล้วคุมพุ่มดีมากครับโอมายีน่าลิกเตอร์คุมพุ่มดีหมดเลยสถูกของเขาได้ควาเฮิร์ฟในโดทีมนี้ที่chỉ cần dàn bảo kê như thế này nó đủ dày và đủ nhiều để khiến cho ADC อ้าวมาริอุสพลาดครับจังหวะนี้ครับโดนคิวเข้าไปครับมาร์คออฟเดอะฮันเตอร์ครับจากทางด้านของเอลลี่ครับปัดลิทาเรียออกมาครับโดนไปเกินครึ่งหลอดครับทางด้านของซิกซางครับแล้วหันกลับมาเปิดทางด้านของดักซาเลเยอร์เลยหรือเปล่าฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเขามีวาร์ปอาจาริชมันเดอร์มาได้นะครับนะฮะมาเปิดตรงนี้ก่อนครับเอลเฮดโถมเข้าไปครับทางด้านของเกาจะรอดหรือไม่ครับตรงนี้มาครับแล้ววาร์ปอาจาริชมันเดอร์มาครับทางด้านของเกาครับถอยออกมาก่อนครับรวบมาในจังหวะนี้ครับเกาพยายามที่จะดาเมจฮะและไอดีซียังฟรีอยู่ครับแล้วกิ้งยิงชีฮีโร่ฮะแล้วจ่ายพันนิดไปครับต้องโค้ดวอล์กออกแต่สนที่ไหนแล้วครับ ADC ยังคงไล่ยิงต่อฮะอุ้ยเสียริปเปอร์เบสซิ่งครับแล้วเคนิกกาวเข้าไปครับ 20% ยังคงรอดอยู่ฮะโดนยิงอีกทียังรอดอยู่ครับแหมตายไป2ครับทางด้านของทีมแฟตฮะตายเพราะว่าป้อมช่วยยิงครับ 20% ฮะแหมยิ่งเลือดน้อยยิ่งอึดนะครับเนี่ยเผลอนี่ใช้เสียตะโกนอยู่นะZephyr đã khiến cho 20% quá khó để bị Agug ở trong trụ và anh ta cũng có đến 6.000 tiền, lượng tiền lớn thứ hai bản đồ sau vị trí của ADC vẫn là ADC. Gấu cũng đang có một lượng tiền rất tốt với 7.000 tiền và vừa nãy là 3.000 tiền chênh lệch, giờ này nó đã lên đến con số 4.000 rồi. Một lần nữa thì đam sát thương phép thuật của bên phía đội tuyển Seven Esports gặp vấn đề. Khi đó chỉ là một Maza lên full chống chịu.thậm chí cái mặt nạ Berit cũng không khiến cho anh ta xả được quá nhiều sát thương ở trong giao tranh thì những đại an ครับเดี๋ยวสั่งฮะ cover นี้น่าจะได้ไปครับรอบของเจ้าแข่งจังหวะนี้ดีอันเชื่อเถบ้างหลายบัดกี้มาเปิดเอพิโซดละก้อนเคดัตครับเพิ่งผ่านไป11นาทีเท่านั้นเองครับเข็นบวกกันอุตลุดอย่างเมื่อกี้นี้นึกว่าผ่านไปสัก20นาทีแล้ว
แล้วเกาครับมากลุ่มกุ้มที่เลนกลางอยู่ครับมาเคลียร์คลิปในจังหวะนี้ครับไล่ยัดเข้าไปครับกินพื้นที่ไปทางด้านของฝั่งเซิร์ฟเลสอีสปอร์ตครับเพื่อให้เล่นยากขึ้นกับทรัพยากรนั้นหายไปแล้วเปิดดาร์คสเลเยอร์ในทันทีฮะซัดเทืองในช่องวัดที่đấu này của Severin Sport sẽ phải phụ thuộc vào sức bắn của Dian và sát thương xả ra đến từ Chihiro nhưng đến thời điểm này เข้ามาจากขวามือครับสกิลซ่าครับจอมระเบิดครับ ADC นั้นเก็บไปได้ครับตอนนี้มีเดรฟมอนเตอร์ในมือฮะจ่ายเชนแฮมเมอร์สโกนไปแล้วครับทางด้านของไดแอนครับเปิดจังเกิลสไตล์ไปครับทางด้านของเอลเฮสสวนมาเหมือนกันครับแต่เลือกที่จะเลสตาเลียนออกนะฮะไม่เข้าจนจบคอมโบฮะเปิดเดรฟมอนเตอร์ครับที่ลำบนครับ ADC ครับเคลียร์คลิปมีคุมพุ่มที่ทางด้านของโปอีอยู่ฮะแต่โถมาหลายตัวเลยครับมา5ตัวครับแต่สังเกตดีๆนะครับยีน่าครับอยู่ขวามือครับเพราะงั้นทางล่างฝั่งสายมือไม่ต้องเล่นสุดนะครับ ADC โดนเกี่ยวเอาไว้แล้วจะตายหรือเปล่าครับ ADC ตายครับ 20% บางคนเก็บไปฮะ XB เองถอยออกมาครับนะฮะแล้วฉีดเคลียร์คลิปครับลำเลียงคลิปเข้าไปที่เลนกลางครับตรงนี้โปอีพยายามที่เก็บไว้ครับแล้วดูฮะดับชั่นอลคิวครับกักเอาไว้ครับบล็อกใส่ทางด้านของ 20% ครับแต่ยีน่านั้นได้ทาวเวอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยฮะคุ้มสุดๆครับโดยที่ยังมีเดสมอนเตอร์ที่เลนบนอีกครับโปอีกับเอลลี่จะทำอย่างไรครับยังคงมีดาเมจจากทางด้านของ XB อยู่นะครับชิฮิโร่ครับมาไล่เข้ามาแล้วไล่มาจังหวะนี้ครับไดมอนด์ชานอลพอท่อไปนะครับแต่จ่ายโค้ดวอล์กเพื่อหลบออกมาครับทางด้านของเกาครับเข้ามายื้ออีกครั้งหนึ่งฮะแล้วฟิกเกอร์มาครับเอาทางด้านของชิฮิโร่ในทันทีครับจ่ายโค้ดวอล์กไปแล้วฮะโปอีครับเข้ามาค้ำเอาไว้ครับชาร์จจากทางด้านของเกาครับแต่ไม่มีใครโดนครับไม่มีฟิกเกอร์ย่นระยะเข้าไปนะฮะเอดีซีครับฟื้นมาแล้วฮะดิอันเฟยกอนบายแฟนิกตอนนี้มันก็ 7,900 เหรียญ so với 9,900 เหรียญของ ADC ทั่วหมดมอนโด và điểm cây đây chỉ là 031 rõ ràng là rất khó nếu như chỉ có một mình Tivisen băng vào mà tuyến sau không có người sức tiền để đi dàn tanh đến từ bên phía của Flash thì cũng vừa rồi là tình huống duy nhất mà Flash thả ra ADC không có bảo kê chỉ có một mình hình như là Ellie Voi đúng khôngở cạnh vị trí của ADC. Còn lại các thành viên còn lại thì đang mải pha vào các khu vực đường còn lại và đó là tình huống đầu tiên mà ADC phải đi lẻ. Rồi chú khách Ellie. Việc đi cùng với nhau. Jungle style khao là ออก ครับ. XB วาง Q ไว้เพื่อเคลียร์คลิปครับ. ตอนนี้เคลียร์ง่ายมากครับ ทางด้านของทีมแฟตนะฮะ. เริ่มเข้าสู่ช่วงเลทเกมที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้ครับ Ellie ครับ Jungle style ไปครับ. แล้วดูฮะ LH ฟันไม่เข้าเก่าเลยครับ. แหมฟันหรือเก่าครับ. ตรงนี้ Red Starlion มาครับ มาริอุสเข้ามาซ้ำครับ แต่โดนคิวฮะ โดน2คนอย่างนี้ครับ. LH โดนยิงครับ. เป็นที่คอฟไฟเออร์จากทางด้านของ ADCแล้ว Dark Slayer กำลังจะเกิดอีกตัวหนึ่งครับและตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะขึ้นคู่กับทางด้านของ Absolutecon Kedat ล่างโตเต็มวัยนะครับเพราะงั้นอาจจะเป็นดับเบิลบัฟได้โปอีครับมาคุมพุ่มฮะทางด้านของเลดบัฟเอาไว้ครับอีก5วินาทีครับ Dark Slayer อีกตัวกำลังจะเกิดนะยิงกิ้งยิงฉีดยิงยิงกิ้งยิงดูครับแต่ไม่เอาครับถอยกลับมาก่อนครับเอาบูบัฟก่อนครับนะฮะเปลี่ยนใจครับโถมไปด้านล่างครับไปจับหรือเปล่าครับหรือว่ามาฟาร์มกัก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 กลัวอยู่ครับไปไล่คลิปครับทำเว็บคลิปได้ดีจริงๆครับทีมแฟตฮะไม่คลิปไหลมาฝั่งตัวเองเลยและอาจจะไปบีบบังคับไฟครับที่ทางด้านของแอปซอนก้อนเคดัสแทนนะครับแล้วเลือกให้ทางด้านของเอลลี่ส่องทางด้านของดัสเลียไว้ครับเปิดในทันทีครับตอนนี้ครับและตัวนี้มีทางด้านของดาร์เบสซิ่งฮะคนที่เก็บเป็น ADC ครับ 20% มาอย่างนี้ครับทางด้านของเกาเข้าไปก่อนเลยฮะแล้วฟิกเกอร์หลบออกมาครับมาริอาจิสเปนเดอร์ครับจากทางด้านของเซเนียลครับชาร์จเข้าไปเต็มขมับครับจากทางด้านของเกาครับและยิงเข้าไปครับเก็บ LH ไปก่อนครับต้องถอยหลังกลับไปครับทางด้านของ Kerberos Esports ฮะไม่มี LH ครับจังหวะนี้ครับแผงหน้าผ้าเย็นนะบอกเลยแล้วมาเปิดทางด้านของ Dark Slayer ต่อครับเก็บความได้เปรียบฮะแล้วเราสังเกตเห็นนะครับพอมีคลิปเข้ามาฝั่งทางด้านของทีมแฟตจะมีคนไปดันเพื่อให้คลิปไปฝั่งตลอดนะครับแยกไปครับเป็นทางด้านของเกาครับ
แล้วกลับมาบวกกันฮะที่หน้าดาร์คสลีเออร์อีกครั้งนึงครับแล้วกิ้งยิงกิ้งยิงกิ้งยิงวอล์กกิ้งทองเข้าไปครับสไลด์ไปหลังครับไดแอนนะโดนเกี่ยวเอาไว้ครับเดือบเบอร์ชอนอลพอทอลครับแล้วเก็บไดแอนไปได้ฮะตอนนี้กำลังจะเข้าไปจบครับเหลือคนเดียวเท่านั้นเองครับ 20% ครับพร้อมกับ LH ครับอีก3 2 1วินาทีครับยังคงบวกกันอยู่ครับทั้ง 20% นะโดนเอลลี่ค้ำป้อมครับแล้วเก็บไปได้ครับ ADC รอจังหวะที่จะกิ้งออกฮะแล้วเพื่อนมาช่วยโถมทาวเวอร์อย่างนี้ครับ LH จะทำอย่างไรครับแล้วถมเข้าไปที่ LH ฮะลิโป้ก็คงจะทนไม่ไหวครับโดนมิชชั่นอลคิวเข้าไปครับและกำลังจะจบฮะเป็น3 ต่อ 1ทีมแฟชชั่นชนะไปในวันนี้ฮะ